สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรนะช่องอะไรนะธนัทโอครับช่องธนัทโอนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2คนนะครับพี่ธีทัศน์แล้วก็เบนนะครับเป็นเพื่อนที่เลี้ยงแมลงด้วยกันวันนี้จะพาไปดูตะกั่วแตนกิ่งไม้นะครับเป็นกลุ่มที่ยาวที่สุดในโลกอะไรยาวครับตัวพี่อย่าตกใจเด็กดูเยอะนะตีทุ่มเราไปว่ากันต่อเปลี่ยนเหลืองไม่ได้พาไปดูตะกั่วแตนกิ่งไม้เคยเห็นไหมเคยเห็นไม่เคยอ้าวไม่ตื่นเต้นเลยไม่เคยเห็นดิอ๋อไม่เคยแล้วไปพาไปดูเนี่ยเดินไปอีกไม่ไกลคือมันไม่ไกลเลยใช่นี่ข้างหลังอยู่ตรงอยู่นี่เดี๋ยวมาดูตะกั่วแตนกิ่งไม้กันนะครับเดี๋ยวเจ้าวันนี้จะแนะนำวิธีเลี้ยงด้วยว่าเลี้ยงยังไงในตู้นี้เลยในตู้นี้อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างมีในตู้นี้ก็มีอยู่ตะกั่วแตนกิ่งไม้นะครับเป็นกิ่งไม้ขนาดยักษ์ก็คือตัวนี้เขตแพร่กระจายก็จะอยู่แถบภาคใต้จนถึงมาเลเซียเฮ้ยไทยก็มีอ่ะตัวเนี้ยมีครับทางภาคใต้เห็นไหมที่บอกว่าขนาดยักษ์เพราะว่าอู้นี่ผมขนาดมันไม่สั้นนี่ฝากพี่ทัดไว้ก่อนได้ครับอันนี้คือแยกเพศอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ปีกสั้นตัวผู้ก็จะปีกยาวๆหน่อยแบบนี้โอ้ตัวผู้นึกว่ามันจะหน้าตาเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนเดี๋ยวทำไมส่งไม่ดีเลยเราอ่ะมันต้องการจะหนีนี่ไม่ใช่ใช่หนีเหรอใช่ไม่ใช่โดนตัวมันจะทิ้งตัวอันนี้คือพฤติกรรมของมันคือทิ้งตัวหนีลงไปแล้วอันนี้จริงจริงโอ้โหเฮ้ยขาแม่งเจ็บอยู่เนี่ยใช่เขาถึงเรียกว่าตะกั่วแตนขาน้ำอาการเป็นไงครับอาการเจ็บอยู่ครับโดนขาไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเนี่ยนี่ฝากพี่ธีทัศน์ถือไว้ก่อนนี่อยู่ไม่นิ่งเลยเนี่ยอีกตัวนึงที่เราบอกว่ายาวที่สุดตัวยาวนะอันนี้คือยาวที่สุดในไหนครับในโลกหรือว่ามันมีอีกชนิดนึงที่ยาวกว่าแต่ก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มใกล้เคียงกันนี่ตัวนี้ขาดไปสองข้างแล้วอันนี้คือชื่อชื่อวินมันชื่อวิทยาศาสตร์มันเรียกว่าโฟเบติคุสเซราทิเปสนะครับในแบบเหมือนกิ่งไม้มากนี่มันขึ้นมาให้ข้างล่างเหมือนกิ่งไผ่เลยใช่เหมือนกิ่งไผ่เลยอันนี้มาจากไหนก็พบได้ทางภาคใต้ของไทยจนถึงมาเลเซียเหมือนกันมีอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้ครับเฮ้ยโอ้อันนี้ยาวมากอันนี้คือกิ่งไม้ที่เรียนแบบตะกั่วแตนกิ่งไม้ที่เรียนแบบตะกั่วแตนไม่ใช่อันนี้คือสภาพของคนหมดมุกนี่คือสภาพของคนหมดมุกดูไว้สภาพของคนหมดมุกเป็นอย่างนี้ไหนวะเนี่ยบอกแล้วตะกั่วแตนหายากโอ้หายากจริงอ่ะตายแล้วใช่หรอนี่แหละอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับลักษณะเขาจะอ้วนกว่าไอ้ของที่ต้องอ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะมันอเลิร์ตมากอันนี้เป็นทีราชอยเดียคันโตลี่ลักษณะจะอ้วนกว่าอีกตัวหนึ่งนะนี่เอามาเทียบกันโอ้สองตัวนี้มันไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะใช่คนละชนิดครับคือเรื่องความยาวเนี่ยตัวนี้จะยาวกว่าแต่ตัวนี้จะออกอ้วนกว่าแล้วอย่างสองตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่เหมือนตัวเมียก็จะไม่มีปีกแบบนี้ครับตัวผู้ก็จะมีปีกพวกนี้มันเป็นกลไกการป้องกันตัวมันคือมันจะชอบถึงตัวลงที่พื้นเวลารู้สึกว่าถูกขาแล้วอย่างอาหารการกินคือการเลี้ยงเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบกรงนะครับเป็นกรงทรงสูงแล้วก็ข้างในเราก็จะใส่ต้นฝรั่งไว้พวกนี้จะกินใบฝรั่งใบมะม่วงหรือว่าเพื่ออะไรวะพวกพืชกลุ่มเบอร์รี่นะครับต้นหม่อนใช่หม่อนก็น่าจะได้นะแต่ไม่เคยลองปกติคือฝรั่งง่ายสุดใช่ฝรั่งครับต้องถามว่าฝรั่งหรือเปล่าเป็นคนละฝรั่งพี่ผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่เอาแบบนั้นเบนไม่ชอบกินฝรั่งเบนชอบกินญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นใช่มาเอ๊ะผมเห็นตัวนี้มันมีแต่ตัวเดียวกันป่ะเห็นตัวนี้มันออกเหลืองๆอันนี้เป็นอีกสีนึงอันนี้จะเป็นสีที่หายากกว่าเป็นสีเหลืองโอ้แต่ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันใช่เป็นชนิดเดียวกันโอ้มันเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเปลี่ยนสีไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายทางด้านสีสันแต่ว่าตัวนี้จะพบได้น้อยกว่าสีเขียว
ขียวมันน่าจะโดนกินง่ายกว่าเห็นง่ายใช่อาจจะแบบเล่นแบบใบไม้แห้งก็ได้แล้วพวกเนี้ยวงจรก็นานไหมกว่าจะฟักออกมาไข่นานมากไข่ประมาณเฉลี่ยประมาณ9เดือนโอ้โหเท่าคนเลยนะเท่าคนเลยเหมือนคนหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยก็จากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยประมาณ1ปีแล้วเป็นตัวเต็มวัยก็อยู่ได้อีกประมาณ1ปีอ๋อแสดงว่าคืออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเขาอีก1ปีใช่ครับแต่ถ้าซื้อจากที่ร้านเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5นะ5เดือน5 4 3 2เชิญพี่ทีท่านออกจากร้านครับเล่นตอนแรกจะเล่นด้วยว่า5วันอะไรอย่างงี้โอ้5วินาทีเพราะแต่คืออย่าง3ชนิดเนี้ยก็กินเหมือนกันหมดใช่กินเหมือนกันกินไปฝรั่งเหมือนกันใช่มั้ยไปอันนี้ให้แหวงเลยที่โดนกินเนี่ยตอนนี้วิทย์เจ้าของร้านกินเองเปล่าเล่นมากินอีกใบนึงอ๋อนั่นเป็นใบผักกาดใช่เหรอก็การเลี้ยงก็ประมาณนี้แล้วก็ฉีดน้ำทุกหนึ่งวันนะครับวันละครั้งก็ได้พวกนี้ชอบนี่ฉีดแบบนี้เห็นว่ามันชอบติดผ้าทายอะไรก็มีส่วนครับถ้าความชื้นไม่พอสารอาหารก็คือได้จากใบที่กินแล้วก็น้ำก็คือใช่น้ำที่อยู่บนใบใช่ไหมแต่บางทีน้ำจากใบอาจจะไม่พอก็เลยเราต้องฉีดที่ตู้ที่อะไรด้วยใช่ถ้าความชื้นไม่พอเนี่ยพวกนี้มันก็จะตายง่ายมากแล้วทนสภาพอากาศบ้านเรามั้ยถ้าแบบว่าบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์เลี้ยงสภาพทั่วไปแต่ว่าก็อย่าให้โดนแดดก็คือเป็นแดดร้อนใช่เป็นแดดร้อนอากาศก็คือเหมือนด้วงนั่นแหละว่าเหมือนกับเรากินน้ำแล้วก็มันกินน้ำต่อก็คือเราก็สามารถเลี้ยงได้ด้วงใช่ครับแต่ว่าตู้เลี้ยงมันเลี้ยงเล็กๆกับด้วงไม่ได้ต้องเป็นตู้ใหญ่แต่ขอแค่ว่าหลักการก็คืออากาศเป็นแมลงที่แบบไม่ต้องใช้ความพยายามมากเท่าไหร่แต่ไข่นานเหมือนกันอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงในการรอไข่แต่ถ้าเป็นตัวกิ่งไม้เมื่อกี้ก็ไข่มันแค่ประมาณ3-6เดือนแต่พูดถึงว่าถ้าคนที่เลี้ยงด้วงอยู่แล้วก็น่าจะชินกับการรอนานด้วงมัน4ปียังรอได้เลยเดี๋ยว4ปีมีเหรอนอนกว่างช้างไงเป็นตัวไม้กิออนไงก็หมดแล้วนะก็การตั้งด้านกิ่งไม้เอ้ยอยากเอาไปวัดขนาดให้ดูดีกว่าเอออยากเห็นเอาตัวที่ตายมาวัดขนาดมันว่าไข่จะเอาให้เอ้ยไม่มาทักถึงไหนวะวันนี้วัดมึงเอาวันนี้วัดได้ไงล่ะดูตัวมันด้วยโอ้คนจะโดนหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวที่ตายแล้วนะมาวัดขนาดกันว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ขาหน้ามันขาดก่อนจะลอกคาบคือเด็กเขาวัดจากหัววัดจากตัวนี้ครับวัดจากปลายขาเลยแล้วอันนี้ถ้าขาดอย่างเงี้ยเราก็จะวัดข้างที่ยาวสุดวัดข้างที่ยาวรู้สึกลำบากในการจับท่าเนาะยืดให้สุดเลยครับยืดให้สุดหูยังอ๋อเป็นอยู่แล้วแล้วก็วัดอย่างนี้สุดที่ก้นหรือว่าเอาดูที่ยาวที่สุดก่อนนะตัวนี้อันนี้ยาว45.5ประมาณว้าวถึงขาหลังไว้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เนี่ยเคยมีเรคคอร์ดไว้คือมีบันทึกไว้เนี่ยสามารถยาวได้สูงสุดถึง55เซน55เซนยาวกว่าไม้บรรทัดนี้อีกนะแค่นี้ก็ยาวแล้วอ่ะประมาณ55ก็ประมาณโหยยาวกว่าของโฟมนี่ใช่แต่ถ้าวัดแค่หัวบอดี้ท้ายก็ประมาณ25.5เกือบ26ประมาณก็ถือว่าบอดี้ยาวยาวนะครับก็เป็นกลุ่มที่ครึ่งเลยขนาดยาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูไข่กันของตะกั่วแปลงกิ่งไม้ดูแล้วว่าตัวใหญ่อันนี้คือไข่ของตะกั่วแปลงครับตะกั่วแปลงไม่หมายถึงว่าตัวไหนมีทั้ง2ตัวเลยโฟเบติคุสกับทีราชเดียขอคอนเซ็ปต์หน่อยในคลิปเองไม่ต้องคอนเซ็ปต์แล้วไม่ทันละอันนี้คือไข่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่แล้ว1ลูกเนี่ยมันมีตัวอยู่ตัว1ตัวแล้ว1ลูกใช่อันนี้คือที่บอกว่ากี่เดือนนะ3ตัวนี้3ถึง6เดือนก็จะไม่นานมากขึ้นกับอะไรครับ3ถึง6เดือนอุณหภูมิเหรอครับความชื้นอุณหภูมิความชื้นรอนิ้วจิ้มตรงนี้ดิเนี่ยอย่างคมเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นหนังไอ้ตรงนี้ต้องหนามันใหญ่ๆเนี่ยคมมากมันใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยนี่ขนาดเอามือลูบยังขัดๆเลยใหญ่มากเท่า
าหลอกว่าเป็นกิ่งกุหลาบยังเชื่ออยู่เลยใช่ผมมองว่ามันก็คล้ายๆนะเพราะกิ่งกุหลาบมันก็จะมีน้ำแต่ว่าฟองไข่ลำตัวอาจจะไม่ทวนอันนี้เป็นไข่ของตัวขาน้ำนะครับอันนี้ที่ว่า9เดือนใช่ฟองจะใหญ่กว่ามากขาน้ำคือตัวไอ้เขียวๆเหลืองๆเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับก็หนึ่งตัวใหญ่มากเทียบกับนิ้วตอนนี้ที่ร้านก็วางไว้อีกเลยอันนี้คือโคโรนากันหมดแล้วตอนนี้คือไข่พวกเนี้ยครับถ้าไม่โดนความชื้นเนี่ยเวลาฟักก็จะยืดออกไปถ้าเรายังไม่อยากให้ความฟักตอนนี้เราก็เก็บไว้ที่แห้งๆแล้วเราเก็บอย่างเงี้ยได้นานเท่าไหร่ก็เก็บได้เรื่อยๆครับพวกนี้เหมือนเมล็ดพืชอ่ะพอยิ่งนานไปมันเก็บได้แต่ว่าอัตราการฟักมันอาจจะลดลงเฉยๆก็บอกว่ายิ่งเร็วได้เท่าไหร่ก็เก็บไว้ในเนี้ยเคยมีตัวฟักออกมาแล้ว2ตัวนะแค่2ตัวใช่คืออยู่ในเนี้ยแล้วมันก็ฟักแต่ก็ยังมีโอกาสฟักได้ใช่แต่ยิ่งถ้าเราฟักเร็วเท่าไหร่อัตราการฟักก็จะมากขึ้นยิ่งได้รับความชื้นอ่ะมันก็จะยิ่งฟักตัวเร็วพวกนี้มันกำหนดเพศตอนออกจากไข่แล้วมันเปลี่ยนเองตอนออกจากไข่ครับก็ออกมาเป็นเพศไหนก็เป็นเพศนั้นเลยก็ถือว่าเป็นแมลงที่เลี้ยงไม่ยากสำหรับใครที่อยากแต่ว่าจัดตู้สวยๆนะมีใหญ่ๆมีต้นไม้อยู่ข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเพราะเราก็มีต้นไม้อยู่ข้างในอันนี้ตากล้องอ๋อตากล้องคือเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะถูกไหมใช่ครับปล่อยกินไปใส่ไปแล้วอย่างผสมพันธุ์เนี้ยคือเราก็ปล่อยเขาได้เลยใช่แล้วจะมีแบบถ้าสมมติตัวผู้มากกว่า1ตัวก็ไม่เป็นไรไม่สู้กันไม่สู้พวกนี้สู้กันไม่ค่อยได้แล้วเว้นแต่ว่าถ้าอาหารมันไม่พอมันจะมีแพ้กันเองมากสำหรับพวกอันนั้นเป็นพวกตักกะแตนใบไม้นะใบไม้ก็ไม่ค่อยใช้กันเองเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ใครที่อยากเริ่มเลี้ยงแมลงก็ดูน่าสนใจก็ประมาณนี้ตักกะแตนกิ่งไม้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยกันดีดีเองก็ฝากด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ